ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตมาทั้งปะสังสันติปุญญาจิริยาสุขันติตาที่ณโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงเรื่องกฐินและอานิสงส์กฐินให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปเป็นการเทศพิเศษทุกครั้งเคยเทศปุจฉาวิสัชนาแต่วันนี้จะเทศเดียวเพื่อแสดงถึงกฐินและอานิสงส์ของกฐินให้ญาติโยมได้สดับรับฟังสืบต่อไปญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าอัปปมาทังปะสังสันติปุญญกิริยาสุปันดิตาดังนี้แปลว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ประมาทในบุญท่านสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญทำบุญจะเป็นทำบุญอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านสรรเสริญเพราะว่าเป็นของดีดังนั้นกฐินนี้ก็อยู่ในบุญประเภทหนึ่งในบุญทั้งหลายหรือในบุญกิริยาวัตถุอยู่ในประเภททานกุศลดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจในเรื่องกฐินนี้สักเล็กน้อยพร้อมทั้งอานิสงส์ด้วยคำว่ากฐินแปลว่าไม้สะดึงก็ได้แปลว่าสุกก็ได้แปลว่าแก่กล้าก็ได้และแปลว่าทำอานิสงส์ห้าให้มั่นคงก็ได้กฐินเป็นสังฆทานแต่มีพิเศษกว่าสังฆทานธรรมดาเพราะเหตุดังนี้คือพระกฐินเป็นกาลทานทอดได้เฉพาะการซึ่งมีกำหนดเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นวัดหนึ่งในปีหนึ่งก็ทอดได้เพียงหนเดียวการทอดกฐินเป็นการต่ออายุพระสงฆ์ให้ยืดยาวออกไปอีกเพื่อช่วยรักษาสิทธิบทวินัยของพระเป็นเหตุให้พระท่านได้รับอานิสงส์5ประการมีอยู่ปราศจากไตรจีวรได้เป็นต้นเพื่อจะไปค้างคืนที่ไหนไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับก็ไม่ต้องอาบัติกฐินเป็นสังฆกรรมอันสำคัญพระประสงค์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปจึงจะรับกฐินได้ประสงค์ทุกรูปต้องไปช่วยกันจัดทำจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นและกฐินนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการสวดยัตติทุติยกรรมวาจาเฉพาะภายในสีมาประวัติของกฐินนั้นตามที่ปรากฏในพระบาลีมีอยู่ว่าภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปพากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นไปถึงเมืองสาเกตก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จึงพากันจำพรรษาอยู่ที่นั้นครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วฝนยังตกชุกอยู่ท่านพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้ผ้าสบงจีวรเปียกปอนไปตามกันพระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของพระสงฆ์สาวกเช่นนั้นจึงทรงอนุญาตให้รับกฐินได้ครั้นรับแล้วได้อานิสงส์5ประการคืออยู่ปราศจากไตรจีวรได้จะไปอยู่ปราศจากจีวรได้จะไปไหนไม่ต้องบอกลาฉันชนะโทษได้เก็บอัตริจีวรได้ตามปรารถนาจีวรนั้นเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งในโอกาสขยายเขตจีวรการให้ยาวออกไปจนถึงกลางเดือน4นางวิสาขามหาวชิกาเป็นคนถวายกฐินครั้งแรกและเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนานี้กฐินที่แปลว่าไม้สะดึงหมายของว่าเป็นชื่อของไม้สะดึงที่ใช้ขึงผ้าให้ตึงในเวลาเย็บจีวรในสมัยก่อนเวลาพระภิกษุทั้งหลายจะเย็บจีวรต้องอาศัยไม้สะดึงเป็นหลักจึงจะสามารถเย็บจีวรสำเร็จเรียบร้อยดีดังนั้นจึงได้เอาไม้สะดึงนั้นมาตั้งชื่อผ้าสมมติเรียกต่อกันมาว่าผ้ากฐินนอกจากนี้กฐินยังประวัติสุกหมายความว่าผู้ที่จะรับกฐินนั้นต้องบ่มตัวให้สุกเสียก่อนแต่โสดจะเข้าใจผิดเพราะว่าจะต้องไปเข้าอบตัวในโรงอบหรือต้องเอาไฟไปอบกุดจะบ่มมะม่วงก็หมายความว่าท่านต้องอยู่จำพรรษาครบกำหนดทวนไตรมาสจึงจะรับกฐินได้นอกจากนี้กฐินท่านแปลว่าตกก็คืออบรมบ่มกายวาจาใจของท่านให้ดีกฐินท่านยังแปลว่าแก่กล้าหมายความว่าพระสงฆ์ที่จะรับกฐินต้องกล้าแก่กล้าด้วยสติปัญญาสามารถที่จะรับผ้ากฐินได้ต้องประกอบด้วยองค์8ประการดูจากอุปกรณ์ดูจากท่านจีวรอธิษฐานจีวรดูจากการจีวรเป็นต้น
นอกจากนี้กฐินท่านประวัติแข็งหมายความว่าใจแข็งคือพระสงฆ์ต้องมีกำลังใจเข้มแข็งอดทนต้องช่วยกันจัดช่วยกันทำให้สำเร็จภายในวันนั้นและทายกทายิกาผู้เป็นเจ้าภาพก็ต้องใจแข็งระวังไม่ให้กิเลสครอบงำไม่เสียละความสนียินดีในทานการกุศลหายใจของตนแข็งแกร่งอยู่ในเจตนาทั้งสามปุพพเจตนาก่อนแต่จะถวายก็ให้มีความดีใจมุนจะในเจตนากำลังถวายอยู่ก็ให้มีความดีใจอัปราประเจตนาถวายเสร็จแล้วก็ให้มีความดีใจถึงแม้ว่าของจะแตกของจะหายก็จงระวังใจให้ดีอย่าให้ใจคุณได้แม้แต่น้อยต้องพยายามรักษาเจตนาทั้งสามนี้ให้บริบูรณ์จึงจะได้บุญมากแต่อานิสงส์มากถูกต้องตามทำนองของธรรมแท้กฐินตับนี้ท่านยังแยกละเอียดออกไปได้อีกแยกเป็นสองคำคือกะคำหนึ่งทินะคำหนึ่งต่อกันเข้าเป็นกฐินะหรือกฐินกะตัวต้นในอัตถกถาท่านแปลว่าพระธรรมอานิสงส์ห้าไว้ในภายในหมายความว่าถ้าประสงค์ได้รับกฐินแล้วจงได้รับอานิสงส์ห้าประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นกฐินท่านแปลว่ามันคงธรรมทินะท่านแปลว่ามันคงหมายความว่าถ้าได้รับกฐินแล้วย่อมได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ตรงตามพระบรมพุทธานุญาตอย่างแน่นอนและมั่นคงจริงๆจึงสรุปใจความได้ว่ากฐินแปลว่าทำอานิสงส์ห้าให้มันคงในการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นโดยย่อมีอยู่สามอย่างคือทานกุศลหนึ่งศีลกุศลหนึ่งภาวนากุศลหนึ่งทานกุศลมีวิธีทำเป็นสองอย่างคือปาติปุคคลิกทานถวายเฉพาะเจริญจงแก่ภิกษุรูปเดียวหนึ่งสังฆทานถวายแก่พระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปหนึ่งสังฆทานนี้สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มากกว่าปาติปุคคลิกทานกฐินทานก็อยู่ในประเภทสังฆทานแต่มีพิเศษกว่าสังฆทานอีกก็เหตุ6ประการหนึ่งเพราะกฐินเป็นกาลทานถวายได้เฉพาะการเท่านั้นการกาลทานนี้พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎกว่ากาเลทะทันติสัพพัญญาวัฏฐันโยวีสมัทธรากาเลนทินังอริเยสุอุสุโภติสุตาภิกษุดังนี้เป็นต้นผู้มีปัญญารู้ความหมายไม่ตรณีมีใจเลื่อมใสย่อมถวายทานเฉพาะการในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงผู้คงที่ทักษิณทานของท่านผู้นั้นย่อมมีผลไพบูลย์คนเหล่าใดได้มาอนุโมทนาในทานนั้นก็ดีได้มาช่วยขนขวายในทานนั้นก็ดีทักษิณทานของท่านเจ้าภาพไม่มีบกพร่องเลยแม้ชนผู้มาอนุโมทนาและมาช่วยจัดช่วยทำร่วมกันเหล่านั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญคือได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเป็นผู้มีจิตใจไม่ท้อถอยในทานรีบทำบุญทำทานเถิดเพราะทานที่บุคคลถวายแล้วย่อมมีผลมีอานิสงส์มากบุญทั้งหลายเป็นที่พึงขออาศัยของสรรพสัตว์ในโลกนี้ดังนี้สองเพราะในปีหนึ่งหนึ่งในวัดหนึ่งหนึ่งจะทอดกฐินได้เพียงคนเดียวและจำกัดขอบเขตด้วยเพียงเดือนเดียวเท่านั้นคือตั้งแต่เรียนค่ำหนึ่งเดือน11เป็นต้นไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ที่วัดทอดเพียงคนเดียวนั้นหมายความว่าในปีหนึ่งพระสงฆ์ในวัดหนึ่งหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวและญาติโยมทายกทายิกาจะทอดกฐินในวัดนั้นในปีนั้นได้ก็เพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามีศรัทธาแก่กล้าจะทอดหลายหลายกองหลายหลายวัดวัดละกองละกองละโยกไม่ห้ามยิ่งมีศรัทธามากกว่ามากวัดก็ยิ่งได้บุญมากซะอีก3เพราะการทอดกฐินเป็นการต่ออายุพระสงฆ์ให้ยืนยาวออกไปอีกที่ช่วยรักษาจิตพระบทในของท่านเพราะทำให้ท่านได้รับอานิสงส์ถึง5ประการคือ1อยู่ปราศจากไตรจีวรได้คือจะไปค้างคืนที่ไหนไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับก็ได้2จะไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกลาก็ได้ไม่ต้องอาบัติ3ฉันขณะโทษได้ไม่ต้องอาบัติ4เก็บอัตเรศจีวรไว้ได้ตามปรารถนา5จีวรนั้นเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งในโอกาสขยายเขตจีวรการให้ยาวออกไปอีกจนถึงกลางเดือน4เจตพระกฐินจัดเป็นสังฆทานอันสำคัญในพระพุทธศาสนาประสงค์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปจึงจะรับกฐินได้ส่วนสังฆทานธรรมดานั้นประสงค์เพียง4รูปก็รับได้หรือแม้เพียงรูปเดียวแต่ขออุทิศมาจากสงฆ์ก็รับได้5พระประสงค์ทุกรูปจะต้องลงไปช่วยกันทำจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นส
ถ้าเลยวันนั้นไปก็ใช้ไม่ได้คือไม่เป็นกฐินต้องกรานและอนุโมทนาให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนในวันที่พายกถวายนั้นและจะได้รับอานิสงส์5ประการด้วยกันทุกรูปหมายความว่าถ้าในวัดนั้นมีพระสงฆ์ประมาณ50รูปพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นพร้อมเพรียงกันช่วยกันจัดช่วยกันทำให้สำเร็จตามกำหนดแล้วกรานกฐินอนุโมทนากฐินย่อมได้รับอานิสงส์5ประการดังกล่าวมาแล้วนั้นด้วยกันทุกรูปหากเพราะกฐินนี้จะสำเร็จได้ต้องสวดยัตติทุติยกรรมวาจาเฉพาะภายในสีมาเท่านั้นนอกสีมาก็ไม่สำเร็จประโยชน์และจะได้และจะให้ด้วยอปโลกนวาจาคือบอกให้กันด้วยปากก็ไม่ได้ส่วนสังฆทานธรรมดานั้นจะถวายที่ไหนก็ได้พูดด้วยปากบอกด้วยวาจาก็ได้ถือว่าเป็นอันถูกถวายถูกต้องแล้วเพราะเหตุดังกล่าวมานี้กฐินจึงมีประโยชน์มีในสงฆ์มากกฐินการทอดกฐินคือคำว่าทอดกฐินหมายความว่านำผ้าไปมอบถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือครบ3เดือนแล้วคำว่าทอดแปลว่าวางเพราะเมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วพระสงฆ์ก็รับวาสาทุกพร้อมกันเจ้าภาพจะต้องนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์เฉยไม่ประเคนด้วยมืออีกดังนั้นกิริยาที่นำผ้าไปวางไว้นั้นจึงนิยมเรียกกันว่าทอดกฐินกฐินมีสองกฐินมีสองอย่างคือจุลกฐินมหากฐินจุลกฐินแปลว่ากฐินน้อยกฐินด่วนกฐินเล่นหรือกฐินวิ่งคือใช้เวลาตระเตรียมน้อยได้แก่มีจำกัดเวลาว่าต้องรีบทำในวันนั้นทอดวันนั้นไม่มีเวลาให้ตระเตรียมล่วงหน้าไว้และการเตรียมนั้นโดยมากนิยมเริ่มต้นตั้งแต่คอเส้นได้บ้างตั้งแต่ทอเป็นผืนบ้างตั้งแต่การปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายบ้างเช่นเอาดอกฝ้ายที่เก็บไว้นานแล้วไปติดตามต้นฝ้ายที่สมมติขึ้นแล้วทำทีไปเก็บดอกฝ้ายจากต้นฝ้ายจริงนำมากรอให้เป็นเส้นทอให้เป็นผืนตลอดจนให้ได้ถวายทันกำหนดเวลาในวันนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุลกฐินมหากฐินแปลว่ากฐินใหญ่คือกฐินที่ใช้เวลาตระเตรียมไม่นานหมายความว่าทายกผู้เป็นเจ้าภาพนั้นจะเริ่มตระเตรียมจัดแจงแสวงหาสิ่งของมารวบรวมไว้ล่วงหน้านานเท่าไรก็ได้มีของดีมีของมากอย่างนี้เรียกว่ามหากฐินกฐินยังมีอีก2ชนิดกฐินหลวงกฐินราชกฐินหลวงได้แก่กฐินอันเป็นส่วนของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในพระอารามหลวงทั้งมวลกฐินราชไปเจอกฐินที่เป็นส่วนของข้าราชการพ่อค้าประชาราชทั่วไปซึ่งนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสในวัดราชนั้นๆกฐินหลวงก็ดีกฐินราชก็ดีโดยความมุ่งหมายทางพระวินัยแล้วก็ให้สำเร็จประโยชน์แด่พระสงฆ์เป็นอย่างเดียวกันคือได้รับอานิสงส์ห้าต่อการใครเป็นผู้ทอดกฐินทายกผู้ทอดกฐินนั้นจะเป็นเทวดาก็ได้มนุษย์ก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้สหธรรมิกทั้ง5คือภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสมณเณรสมณรีก็ได้ผู้เดียวทอดก็ได้หลายคนรวมกันเป็นเจ้าภาพทอดซึ่งเรียกว่าจินกฐินสามัคคีก็ได้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่สงฆ์ผู้รับเหมือนกันหมดแต่ถ้าเจ้าภาพเป็นภิกษุไปทอดมีข้อที่จะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามภายในดังนี้คือถ้าทำพิธีทอดถวายภายในสีมาคือโรงพระอุโบสถเมื่อสงฆ์จะสวดให้ผ้ากฐินด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาต้องให้ภิกษุผู้เป็นเจ้าภาพนั้นออกไปให้พ้นเขตสีมาก่อนหรือมิฉะนั้นก็นิมนต์เข้าไปนั่งร่วมกับหมู่สงฆ์ภายในอัฐบาทองค์กฐินได้แก่ผ้าที่จัดขึ้นเพื่อเป็นผ้ากฐินเพราะเป็นตัวการสำคัญกว่าบริวารอื่นๆในเรื่องกฐินนั้นผ้ากฐินนั้นใช้ผ้าใหม่ก็ได้ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ก็ได้ผ้าเก่าก็ได้ผ้าที่ยังไม่ได้ย้อมคือผ้าขาวก็ได้ผ้าที่ย้อมแล้วก็ได้ผ้าตัดสำเร็จรูปแล้วก็ได้ผ้าที่ยังไม่ได้ตัดสำเร็จรูปก็ได้แต่ต้องพอที่จะทำไตรจีวรพื้นใดผืนหนึ่งได้ในสมัยนี้โดยมากใช้ผ้าที่สำเร็จรูปแล้วย้อมสีได้ที่ดีแล้วที่ใช้ผ้าขาวซึ่งไม่ได้ตัดให้สำเร็จรูปก็มีแต่น้อยแม้กฐินหลวงก็ใช้กันอยู่ทั้งสองอย่างบริวารกฐินได้แก่ผ้าจีวรที่เหลือจากผ้าองค์กฐินและได้แก่เครื่องจตุปัจจัยพยทานอย่างอื่นๆอีก
ถือเอาศรัทธาและฐานะของทายกเป็นเกณฑ์คือจัดให้มีขึ้นตามสมควรแก่ศรัทธาและฐานะของตนมากบ้างน้อยบ้างใช้ได้ทั้งนั้นตามที่จัดกันอยู่โดยทั่วไปในสมัยนี้จัดดังนี้คือ 1. จัดของสำหรับถวายองค์ครองส่วนหนึ่ง 2. จัดของสำหรับถวายคู่สวดส่วนหนึ่ง 3. จัดของสำหรับถวายพระภิกษุอันดับโดยเรียงองค์ส่วนหนึ่ง 4. จัดของสำหรับถวายสามเณรอีกส่วนหนึ่ง 5. จัดของสำหรับอุบาสิกาคือแม่ชีอีกส่วนหนึ่งถ้ามี 6. จัดของสำหรับแจกสิทธิ์วัดอีกส่วนหนึ่งถ้ามีนอกจากนี้ทายกผู้ถวายเจริญด้วยศรัทธามากขึ้นก็จัดเป็นสมบัติของสงฆ์เพื่อให้สำเร็จเป็นสาธารณประโยชน์แก่สงฆ์ทั้งวัดซึ่งมักใช้ของถาวรเช่นโต๊ะบูชาพระยานพาหนะถ้วยโถโอจานและเครื่องปูราชอาสนะเช่นพรมเสือเป็นต้นบางเจ้าภาพก็ถวายกับปิยพันธ์คือเงินสำหรับบำรุงวัดวาอารามและปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระอุโบสถกุฏิวิหารสารการประเรียนเป็นต้นบางเจ้าภาพก็ถวายเครื่องอุปกรณ์ในการบริหารรักษาวัดเช่นเลื่อยขวานมีดจอบเสียมไม้กวาดและอื่นๆอีกอันจะพึงเป็นประโยชน์แก่วัดการถวายผ้ากฐินกับของบริวารในสมัยนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อกล่าวคำถวายผ้าองค์กฐินพร้อมกับเครื่องบริวารแล้วนำมอบถวายสงฆ์สองเมื่อสงฆ์สวดยติทุติยกรรมวาจาให้ผ้าแก่องค์ฟองแล้วเจ้าภาพจึงนำเอาของบริวารไปประเคนด้วยมือทีหลังเป็นส่วนๆไปตั้งแต่องค์ครองตลอดถึงพระอันดับโดยเรียงองค์ตามลำดับเครื่องถวายพระพุทธจัดกันอย่างนี้ธรรมเนียมของพุทธบริษัทผู้แรงด้วยกตัญญูกตเวทีเมื่อจะทำบุญให้ทานอะไรก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเสมอไปแม้ในการทอดกฐินก็เช่นเดียวกันคือจัดแจงตกแต่งเครื่องสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าไปพร้อมกับกฐินเช่นผ้าห่มพระพุทธรูปบางเครื่องสักการะบูชาพระพุทธต่างๆมีโต๊ะหมู่พร้อมทั้งทานดอกไม้แก่กันเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องราชวัตรฉัตรธงตามสมควรเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้สำเร็จประโยชน์อย่างอื่นๆอีกด้วยคือสำหรับเป็นเครื่องประดับให้ขบวนกฐินสง่างดงามเพื่อเพิ่มพูนประสาทศรัทธาแก่ผู้ร่วมอนุโมทนาและผู้ที่ได้พบเห็นสำเร็จเป็นปฏิฐานามัยและปตานุโมทนามัยอีกส่วนหนึ่งบางท้องถิ่นนิยมทำธงขึ้นผ้าแล้วเขียนรูปตะเข้ตะโค้งตะขาบเป็นต้นเครื่องถวายพระพุทธนี้เมื่อนำไปถึงวัดแล้วกล่าวคำบูชาก่อนแล้วจึงให้นำผ้าห่มพระไปห่มพระพุทธรูปราชวัตรฉัตรธงก็น้อมนำไปบูชาพระพุทธรูปปักหรือแขวนไว้ในที่ใกล้ต่อพระพุทธรูปการจองกฐินมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งเมื่อใครจะทอดกฐินวัดใดต้องมีการจองกฐินที่วัดนั้นล่วงหน้าเสียก่อนสองการจองกฐินต้องการแจ้งให้พระสงฆ์ในวัดนั้นหรือผู้มีศรัทธาอื่นได้ทราบสามวิธีจองนั้นมีอยู่สองวิธีคือจองด้วยปากและจองด้วยหนังสือจองด้วยปากและจะประกาศด้วยวาจาในที่ชุมนุมสงฆ์เพื่อให้ทราบว่าจะมาทอดกฐินที่วัดนี้จองด้วยหนังสือคือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรบอกความจำนงบ้านตำบลที่อยู่ของผู้จองบอกกำหนดวันเวลาที่จะทอดแล้วนำไปติดประกาศไว้ในที่จะเห็นได้ง่ายเช่นศาลาการประเรียนศาลาน้ำหรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งคนทั้งหลายจะพึงเห็นได้ง่ายภายในเอกเทศของวัดนั้นหรือจะมอบถวายสมภารไว้ก็ได้สถานที่ทำพิธีทอดกฐินถ้าวัดใดมีโรงพระอุโบสถเรียบร้อยและกว้างขวางพอจะบุคคลผู้ไปทอดก็ทำพิธีทอดภายในพระอุโบสถนั้นถ้าวัดใดไม่มีโรงพระอุโบสถหรือมีแต่แคบไปไม่พอจะบรรจุผู้ไปทอดก็ทำพิธีทอดที่ศาลาการประเรียนหรือที่วิหารพิธีทอดกฐินปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อนำผ้ากฐินไปถึงวัดเรียบร้อยแล้วให้จัดผ้าองค์กฐินใส่พานแว่นฟ้าหรือภาชนะที่เตรียมไว้แล้วนำไปตั้งไว้ตรงหน้าหมู่สงฆ์ที่มาประชุมรับระยะห่างพอดีพองามของบริวารให้จัดใส่ภาชนะหรือถาดไว้เป็นส่วนๆแล้วตั้งไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อจากองค์กฐินถ้ามีโต๊ะรองก็พึงจัดตั้งเพื่อให้คนทั้งหลายแลเห็นได้เด่นชัดจะได้เกิดมหากุศลเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปคณะเจ้าภาพเตรียมนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นแถวเป็นแนวกันหันหน้าไปทางพระพุทธรูปนั่งคุกเข่าบนมือหัวหน้าเตรียมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาเป็นระยะไป
โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอิเมหิสักการิหิตังพุทธังอภิปูชยามะโยโสสวาคัตโตภควตาธัมโมอิเมหิสักการิหิตังธัมมังอภิปูชยามะดังนี้เป็นต้นแต่แล้วหัวหน้าหันหน้าไปทางพระสงฆ์อารัธนาศีลห้าว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจมะจนกระทั่งพระสงฆ์ท่านให้ศีลจบกับการรับศีลท่านรับศีลเสร็จแล้วให้เจ้าภาพยกผ้ากฐินรับมาอุ้มนั่งคุกเข่าท่าพรมประนมมือถ้าคนทั้งหลายนั่งเก้าอี้ก็ยืนอุ้มนอกนั้นนั่งประนมมือหรือจะใช้ได้สายศีลโยงผ้าองค์กฐินมาให้ได้จับกันทุกคนก็ได้ท่านเรียบร้อยแล้วหันหน้าไปทางพระพุทธรูปกล่าวนำหันทะยังพุทธสัพพโตปุพพภาคะนมะครังสโรมาเซว่านโมพร้อมๆกันแล้วหัวหน้าก็นำกล่าวคำถวายกฐินนอกนั้นว่าตามว่าอิมังพันเตสัปปริวารังกฐินนทุสังสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปปริวารังกฐินนทุสังปฏิคันหาตุปฏิเหตวาจะกินินาทุเตนะสถินังอัทรตุอัมหากังทีสรตังอิตายสุขายะเมื่อพระสงฆ์รับวสาทุกพร้อมๆกันแล้วเจ้าภาพนำผ้าองค์กฐินไปทอดวางไว้ตรงหน้าพระสงฆ์ให้ตรงรูปที่สองห่างไม่เกินศอกหนึ่งจะวางทอดไปเฉยๆหรือประเคนด้วยมือก็ได้แล้วกลับมานั่งที่เดิมกราบลงสามหนตอนนั้นไปเป็นหน้าที่ของสงฆ์เจ้าภาพนั่งฟังไปจนจบเมื่อจบแล้วเจ้าภาพเตรียมถวายของบริวารกฐินถ้ามีเครื่องจตุปัจจัยชัยธรรมเป็นของสงฆ์ประกาศมอบหมายถวายสงฆ์ในระยะนี้การถวายเครื่องบริวารกฐินนั้นเจ้าภาพถวายเองบ้างมอบให้ญาติพี่น้องและมิตรสหายช่วยกันถวายบ้างตามสมควรเมื่อถวายเสร็จแล้วเจ้าภาพตั้งใจประนมมือรับพรด้วยกิริยาอันสงบเรียบร้อยเมื่ออนุโมทนาจบแล้วกราบพร้อมกันสามหนก็เป็นเสร็จพิธีถอดกฐินเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็ว่าถึงอนิสงส์อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายความว่าผู้ใดสร้างความดีไว้ผู้นั้นจะได้ชมเชยผลแห่งความดีของตนเองก่อนใครทั้งสิ้นส่วนคนอื่นเมื่อได้เห็นผู้นั้นได้รับความสุขก็จะยกย่องสรรเสริญและชมเชยว่าผู้นั้นมีบุญมีลูกก็ดีมีสามีก็ดีมีภรรยาก็ดีมีสมบัติอะไรก็ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นดังนี้เป็นต้นอานิสงส์ท่านแปลว่าเบียดเบียนหมายความว่าเบียดเบียนความโลภความโกรธความหลงและความตระหนี่เหนียวแน่นอานิสงส์ท่านแปลว่าไหลออกเป็นนิดหมายความว่าความดีที่ตนได้ทำไว้นั้นจะอำนวยผลให้แก่ผู้ทำคือทำให้ปลื้มใจสุขใจอยู่เสมอจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนทั้งหลายอยากรู้จักอยากคบค้าสมาคมกับผู้นั้นผู้นั้นก็มีความแกล้งกล้าในที่ประชุมมีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั้งตามลมและทวนลมเมื่อแตกตายทำลายขันก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้มีธรรมิกะอุบาสกเหล่านางวิสาขามหาวิสิกาเป็นตัวอย่างการทอดกฐินนั้นได้อานิสงส์มากมายหลายประการทั้งภพนี้และภพหน้าจะยกมาพบเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้คือเชื่อว่าได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาดำรงสถิตภาพอยู่ตลอดกาลนานเชื่อว่าได้เพิ่มกำลังกายกำลังใจให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปเชื่อว่าได้ถวายอุปการะอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรเป็นมหากุศลอันสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายไม่เป็นผู้ประมาทในการทำบุญเข้าในหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอัปมาทังปสังสันติปุญญกิริยาสุปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนอกจากนี้อานิสงส์ก็ให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามขั้นตามสัดส่วนยกมาพอเป็นตัวอย่างท่านจึงกล่าวว่าเอวังมหัตถิกาอิสายะทิฏฐังปุญญสัมปัทธาบุญดีและมีประโยชน์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังนี้ตัสมาธิราปสังสันติปันฑิตาปัตตปุญญตังเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงพากันยกย่องสรรเสริญบุคคลที่ได้ทำบุญไว้ว่าเป็นเลิศประเสริฐนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ไว้อีกในปิลินทวัชชะอัปทานพุทธานิกายในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ถึงอานิสงส์พิเศษ
อานิสงส์ถวายร่มมันกล่าวให้ว่ามี8ประการไม่รู้จักเย็นไม่รู้จักร้อนไม่มีฝุ่นธุลี8เปื้อนร่างกายไม่มีอุปัตถวะไม่มีเสนียดจันไรมีผู้ยำเกรงทุกเมื่อมีผิวพรรณวรรณะละเอียดมีใจแก้วกล้าเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ได้ผลคือได้มีเสวยขัดตั้งแสนประกอบไปด้วยเครื่องประดับทั้งปวงจะไปที่ไหนก็มีผู้กันเสวยฉัดให้ชาติปัจจุบันนี้ไม่มีผู้กันเสวยฉัดให้แต่กรรมทั้งปวงที่เราได้ทำไว้นั้นให้สำเร็จเสวยฉัดคือวิมุตติอานิสงส์ถวายผ้ามีทั้ง8ประการมีสีดังทองคำปราศจากธุลีมีรัศมีแผ่ออกจากกายมีความเพียรมีร่างกายบริสุทธิ์ดีบริบูรณ์ด้วยผ้าขาวผ้าเหลืองผ้าแดงทั้งแสนจะไปในที่ไหนก็มีผู้กันเสวยฉัตรให้บริบูรณ์ด้วยผ้าไหมผ้าได้ผ้าปานทั้งปวงอานิสงส์ถวายบาตรอันนี้มีอานิสงส์ตั้ง10ประการได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินภาชนะแก้วแดงทุกเมื่อไม่มีอุปัตถวะไม่มีเสนียดจันไรมีผู้ยำเกรงทุกเมื่อบริบูรณ์ด้วยข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มและที่นอนทรัพย์สมบัติไม่สิ้นหายไปมีใจมั่นคงดีเป็นผู้รักใคร่ธรรมะทุกเมื่อเป็นผู้ปราศจากกิเลสเป็นผู้ไม่มีอาสวะอานิสงส์10ประการนี้ได้ติดตามเราไปในเทวโลกมนุษย์โลกเหมือนกับเงาตามตัวไม่ละเราในที่ต่างพวงอานิสงส์ถวายมีดได้อานิสงส์ถวายมีดได้อานิสงส์8ประการเป็นผู้แกล้วกล้าได้มีใจเริ่มใสต่อพระพุทธเจ้าได้มีใจเริ่มใสต่อพระสงฆ์ผู้ไม่หยาบคายร้ายกาจได้กัลยาณมิตรมีความเพียรมีขันติมีเมตตามีปัญญาตัดตัณหาเสียได้ถวายเข็มเนียในสงห้าเป็นผู้ที่บุคคลควรนอบน้อมเป็นผู้ตัดความสงสัยได้เป็นผู้มีรูปดีงามมีทรัพย์สมบัติและมีปัญญาเฉียบแหลมคือได้เห็นธรรมอันลึกซึ้งอันละเอียดด้วยความรู้ของตัวเองมีความรู้แหลมดังปลายเพชรมีความรู้กำจัดเสียซึ่งความมืดถวายมีดตัดเล็บเนียในสงห้าได้ถาดภาชีทุกชาติในช่างม้าโคกระบือทุกชาติในพวกฟ้อนรำทุกชาติในช่างกระบกทุกชาติในพ่อครัวทุกชาติอานิสงส์ถวายตะลับปัดนะตะลับปัดหรือพัดไม่รู้จักเย็นร้อนไม่มีความโกรธกวายไม่รู้จักความทุรนทุรายอันทำใจให้เดือดร้อนดับไฟราคะเสียได้ดับไฟโทสะเสียได้ดับไฟโมหะเสียได้ดับไฟมานะจะได้ดับไฟทิฏฐิจะได้อานิสงส์ถวายหางนกยูงไว้สำหรับทำพัดโบกสันกาว่าได้รับจะได้มีอานิสงส์ให้ดับกิเลสได้ถวายผ้าครองน้ำมี5ประการอายุทิพย์ล่วงเสียซึ่งเทพเจ้าทั้งปวงไม่มีโจรผู้ร้ายยำยีได้ไม่ต้องสัตราหรือยาพิษไม่ได้รับการเบียดเบียนไม่ตายในท่ามกลางอายุอานิสงส์ถวายเครื่องใส่น้ำมันมีรูปสวยมีหน้าตางดงามมีใจเบิกบานดีมีใจไม่ฟุ้งซ่านมีผู้รักษาในที่ต่างปวงถวายของเข็มได้อานิสงส์3มีความสุขใจมีความสุขกายมีความสุขทุกอิริยาบถถวายสายตะไคร่บาตรพร้อมทั้งสลกบาตรอานิสงส์3ประการมีความยินดีมั่นคงในพระสัทธรรมระลึกชาติได้2ชาติมีผิวดีทุกชาติถวายประคตเอวในอานิสงส์6ประการไม่หวั่นไหวในสมาธิทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในสมาธิทั้งหลายเป็นผู้มีบริวารไม่แตกกันมีผู้เชื่อถือถ้อยคำทุกเมื่อมีสติมั่นคงไม่มีความสะดุ้งอานิสงส์6ประการนี้ได้ติดตามไปทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกถวายที่รองบาตรได้อานิสงส์4ประการไม่มีความกลัวไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งใดๆในสดับฟังธรรมะใดๆเป็นที่เป็นฝ่ายให้เกิดสติปัญญาก็จำธรรมะนั้นไว้ให้ดีมีสติปัญญาตัดสินข้อความสงสัยต่างๆได้ถวายเครื่องใช้สอยได้อานิสงส์3ประการได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วพลึกภาชนะแก้วแดงสมบูรณ์ด้วยภรรยาที่เชื่อฟังทาสทาสีทั้งม้ารถพลบทกับพลบทจรเป็นอันมากทุกๆเมื่อเป็นผู้มีความรู้มากและสำเร็จศิลปะทั้งปวงถวายถาด
ได้อานิสงส์4ประการได้ถาดทองคำได้ถาดแก้วมณีได้ถาดแก้วพระลึกได้ถาดแก้วแดงเป็นต้นถวายยาได้อานิสงส์10ประการมีอายุยืนมีกำลังมากมีปัญญาดีมีผิวพรรณดีมียศมีสุขไม่มีอุปัตถวะไม่มีเสนียดกันไรมีผู้ยำเกรงทุกเมื่อไม่พลัดพรากจากของหรือคนที่เป็นที่รักใคร่พอใจถวายรองเท้าได้อานิสงส์3ประการได้ยานช้างยานม้าเสลียงคันหามรถมีรองเท้าสมเด็จพระเจ้ามณีเจ้าแดงเงินทองเกิดรองรับเท้าของเราทุกก้าวในเวลาเดินไปมาทางที่เราเดินไปมาเป็นทางที่ปราศจากเส้นน้ำและตอถวายผ้าเช็ดหน้าได้อานิสงส์5ประการมีผิวพรรณดังทองคำเป็นผู้ปราศจากทุรีมีรัศมีแผ่ออกจากกายมีเดชทั้ง5มีศีลเดชเป็นต้นมีตัวเกลี้ยงเกลาจนละอองธุลีไม่ติดอยู่ได้ถวายไม้เท้ามีอานิสงส์5มีบุตรมากไม่มีความสะดุ้งไม่มีผู้ใดย่ำยีได้มีผู้รักษาในที่ทั้งปวงไม่เคยพลาดล้มถวายหยอดยาหยอดตามีอานิสงส์8มีตากว้างคมงามขาวในที่คนขาวเหลืองในที่คนเหลืองแดงในที่คนแดงมีลูกตาใสปราศจากพวกภัยทั้งปวงได้ตาทิพย์ได้ตาปัญญาถวายลูกกุญแจในอานิสงส์คือได้ลูกกุญแจได้เก็บความรู้สำหรับเปิดประตูพระธรรมถวายถุงใส่ลูกกุญแจได้อานิสงส์2ประการไม่เป็นคนที่โกรธไม่เป็นคนมีความอึดอัดใจและไม่มีความขัดใจในที่ทั้งปวงถวายสายโยกมีอานิสงส์5ไม่หวั่นไหวในสมาธิทั้งหลายชำนาญในสมาธิบริวารไม่แตกกันบริวารเชื่อถือถ้อยคำสมบูรณ์ด้วยโพธิสัตว์ถวายเครื่องบวกคนไฟมีอานิสงส์3ประการมีสติต้องดีมีเส้นเอ็นดีมีที่นอนทิพย์ถวายประทีปได้อานิสงส์3ประการมีชาติตระกูลดีมีอวัยวะสมบูรณ์ดีมีปัญญาดีถวายน้ำเต้ากระบอกทางน้ำได้อานิสงส์10ประการมีผู้คุ้มครองมีความสุขเสมอมียศมากมีส่วนแห่งร่างกายดีมีความสุขมาแต่กำเนิดปราศจากเสนียดจันไรทั้งปวงมีความดีมากมีผู้นับถือปราศจากความสะดุ้งบริบูรณ์ด้วยช้างที่ดีถวายผ้าเช็ดมือมีในสงฆ์5ประการสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงมีอายุยืนและมีปัญญาปราศจากความคับใจในที่ทั้งปวงร่างกายแข็งแรงมีความรู้สำหรับตัดกิเลสซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณช่างไม่ได้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ถวายกล้องยานัตมีในสงแปดประการมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีการตรับฟังธรรมะมีการเสียสละมีความอดทนและมีปัญญาถวายตังสำหรับนั่งมีอานิสงส์5ประการเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สมบัติมากเป็นที่นอบน้อมของบุคคลทั้งปวงมีชื่อเสียงฟุ้งไปมีบรรลังสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นตลอดแสนกับถวายฟูกมีอานิสงส์7ประการมีร่างกายอ่อนและละมุนดีมีร่างกายสวยงามมีความรู้ดีได้ฟูกต่างๆพร้อมทั้งเครื่องฟูได้ผ่าฟูต่างๆระลึกชาติผลหลังได้เวลาเติบโตแล้วได้เตียงคือความรู้ถวายหมอนได้อานิสงส์6ประการได้หมอนทิพย์ได้ความรู้ดีในหนทาง8ประการและในสามัญผล4ประการได้ทำให้เกิดความรู้ในการให้ปันการฝึกฝนการสำรวมอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาเวขาได้มีความรู้ดีในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายมีความรู้ดีในทางเดินจงกรมภาคเพียรมีความรู้ดีในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติถวายเก้าอี้หรือม้านั่งในสองประการในบัลลังก์ทองบัลลังก์แก้วมณีบัลลังก์งาในบัลลังก์วิเศษถวายตังหรือสำหรับนั่งล้างเท้าได้อานิสงส์2ประการได้ยานพาหนะเป็นอันมากในถาดภาชีภริยาถวายน้ำมันสำหรับหยอดได้อานิสงส์5ประการได้ความไม่เจ็บไข้มีรูปสวยมีปัญญาว่องไวมีข้าวน้ำบริบูรณ์มีอายุยืนถวายเนยใสและน้ำมันมีอานิสงส์5ประการมีเรี่ยวแรงสมบูรณ์ด้วยรูปร่างมีใจร่าเริงเบิกบานทุกเมื่อไม่มีความเจ็บไข้เบาเนื้อเบาตัวถวายน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากมีอานิสงส์5ประการมีฟันและปากคอบริสุทธิ์มีเสียงเพราะไม่เคยเป็นโรคไอหรือโรคหืดมีกลิ่นปากหอมดังกลิ่นดอกบัว
มีหน้าสะอาดเครื่องเก่าดีถวายนมส้มมีในสงฆ์5ประการได้กายกัตตาสติอันเป็นของไม่ตายเป็นของที่พระอริยเจ้าบริโภคเป็นของประเสริฐเป็นของประกอบด้วยศีลกินรสเป็นของมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นรสถวายรสที่ดีได้อานิสงส์4ประการได้สำเร็จโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสำเร็จอกัคคิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและได้สำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตตผลถวายข้าวถวายน้ำได้อานิสงส์10ประการมีอายุยืนมีกำลังดีมีความคิดดีมีผิวพรรณดีมียศมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวมีอุดความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมีความแก้วกล้ามีปัญญาดีถวายทูปแต่อานิสงส์10ประการมีร่างกายหอมมียศมีปัญญาไวมีชื่อเสียงมีปัญญาแหลมมีปัญญากว้างมีปัญญาลึกมีปัญญาข้าวหานมีปัญญาว่องไวได้สำเร็จสันติสุขนิพพานอานิสงส์เข้ามาในพระพุทธศาสนานี้มีถึง10ประการ1เป็นการมาดีแล้ว2ได้สำเร็จวิชา3 3ได้เผากิเลส4ได้ถอนภพทั้งปวง5ได้สลัดเครื่องผูกเหมือนช้างสลัดปลอก6มีอาสวะ7ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4 8ได้วิโมกข์8 9ได้อภิญญา6 10ได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระกิลินทวัฏฐะเถระเจ้าได้กล่าวข้อความทั้งหลายไว้ดังที่ได้แสดงมานี้สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่ได้ทำบุญกฐินในครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษเห็นใจไร้ญาติพี่น้องทั้งทรัพย์สินเงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสีเข้าไปสู่สำนักสิริธรรมมหาเศรษฐีและวิงวอนขออยู่เป็นลูกจ้างท่านเศรษฐีถามโดยความปราณีว่าเจ้ามีศิลปศาสตร์อะไรบ้างบุรุษเห็นใจบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีวิชาอะไรเลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นท่านเศรษฐีกล่าวว่าอย่างนั้นเจ้าจงไปรักษาระยะให้เราเถิดเราจะให้ข้าววันละหม้อละหม้อแต่บัดนั้นเป็นลำดับมาบุรุษเห็นใจก็รักษาระยะเลี้ยงชีวิตอยู่ในสถานที่นั้นจนมีนามปรากฏสืบๆมาว่าตินนบาลตลอดกาลบัดนี้อยู่มาณกาลวันหนึ่งตินนบาลบุรุษดำริว่าตัวเรานี้ในชาติปางก่อนคงไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดอันหนึ่งไว้เลยมาถึงชาตินี้จึงเป็นคนอยากไร้เข็นใจแต่อาหารจะรับประทานวันหนึ่งวันหนึ่งก็ทั้งยากอีโตปทายะจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเราจะขวนขวายให้ทานทุกวันแล้วจึงบริโภคต่อไปหลังเมื่อตั้งสัจญาธิฐานเช่นนี้แล้วก็แบ่งอาหารที่เศรษฐีให้นั้นออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภคบุรุษนั้นได้ทำดังนี้ตลอดมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตินนบาลกระทำอยู่นั้นทราบถึงท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีจึงได้เพิ่มอาหารให้อีกเป็นสองส่วนตินนบาลจึงแบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนที่สองให้เป็นทานแก่ยาจกส่วนที่สามตนเองบริโภคกระทำดังนี้เป็นลำดับตลอดมาอยู่มาในวันหนึ่งเป็นฤดูออกพรรษาประชาชนพุทธบริษัทพากันกระทำกฐินทานเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสสิ้นไตรมาส3เดือนแล้วให้ได้รับอานิสงส์5มัตติกา8ท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีอีกผู้หนึ่งในการทำบุญกุศลในคราวนี้ตินนบาลบุรุษมาดำริในใจว่าทานชนิดนี้เห็นจะเป็นทานที่ประเสริฐแน่นอนโดยประชาชนไม่นิ่งนอนใจช่วยกันทำร้ายคนนักมีความติดตองเช่นนี้แล้วเข้าไปสู่สำนักท่านเศรษฐีถามถึงอานิสงส์คุณบุญญาสีของกฐินทานท่านกล่าวถึงคุณานุภาพของกฐินทานโดยละเอียดจนตินนบาลบุรุษเห็นใจเกิดศรัทธาแก่กล้าถามถึงเวลาที่จะถวายทานท่านเศรษฐีก็บอกว่ายังอยู่อีก7วันตินนบาลก็กลับมาสู่ที่อยู่ของตนคิดถึงสิ่งของที่จะนำไปเป็นวัตถุทานก็ไม่มีเห็นอยู่แต่ผ้านุ่งพื้นเดียวเท่านั้นที่จะนำไปเข้าส่วนกฐินทานได้เมื่อนึกว่าจะเปลื้องผ้าออกทำทานขึ้นนั้นตัวมัจฉริยะเหนียวแน่นแล่นมาขั้นกลางเสียว่าถ้าเราสละผ้าผืนนี้ให้เป็นทานแล้วจะได้ผ้าที่ไหนมานุ่งแล้วเราก็มีผ้าแต่ผืนเดียวเท่านี้ในที่สุดก็เกิดศรัทธาแก่กล้าเปลื้องผ้าออกมาได้ส่วนตนเองก็นำเอาใบไม้มาทำเป็นผ้านุ่งป้องกันความละอาย
แล้วนำผ้านั้นไปซักฟอกแล้วจึงย้อมน้ำฝาดให้ละเอียดจึงรีบกลับเข้าไปหาท่านเศรษฐีมอบอนุโมทนาผ้านั้นเข้าเป็นส่วนปริวารมหากฐินนั้นส่วนเศรษฐีนั้นครั้นได้รับอนุโมทนาซึ่งทานศีลบาลบุรุษนั้นแล้วก็ได้นำผ้าผืนนั้นเข้าเป็นบริวารเพราะว่าผ้าบริวารขาดอยู่ผืนหนึ่งแล้วนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์โกลาหลังชาติต่างเสียงโกลาหลก็บังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสัทธสำเนียงเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในพระนครนั้นและอากาศสัทธเทวดาก็ร้องสาธุการตลอดไปทั่วปฏิทีมณฑลราชาติฝ่ายว่าพระมหากษัตริย์เมื่อได้ทรงสดับเสียงโกลาหลน่าพิลึกสะพึงกลัวฉะนั้นก็ตกพระทัยกลัวแต่มรณภัยจะมาถึงพระองค์รับสั่งให้หาปุโรหิตแล้วตรัสถามถึงเหตุโกลาหลอื่นนั้นเทวดาที่รักษาอยู่ณเสวตฉัตรจึงมีเทวบัญชาว่ามหาราชดูก่อนมหาบพิตรเสียงโกลาหลนี้มิใช่ภัยจะมาถึงพระองค์เป็นเสียงแห่งเทวดาในหมื่นโลกธาตุให้สาธุการอนุโมทนาส่วนบนซึ่งจินบาลบุรุษอนาถารักษาไร่หญ้าแห่งท่านเศรษฐีได้เปลื้องผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์อย่าได้สะดุ้งหวาดวันตกพระทัยไปเลยแต่นั้นพระชาก็ทรงปิติยินดีรับสั่งให้หาจินนาบาลบุรุษพร้อมทั้งส่งผ้าสาดกคู่หนึ่งราคาถึงหลักแสนบาทไปพระราชทานนายจินนาบาลก็นุ่งผ้าสาดกคู่นั้นเข้ามาเฝ้าพระราชาครั้นแล้วพระมหากษัตริย์ทรงขอซื้อส่วนกุศลด้วยทรัพย์มีประมาณ1,000ทวีขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงแสนกหาปณะจินนาบาลก็ไม่ขายให้ตามพระราชประสงค์แล้วจึงทรงกราบทูลว่าจะทรงซื้อโดยทรัพย์นั้นไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะทรงอนุโมทนาส่วนบนนั้นได้โยถ้าพระองค์จะถวายครึ่งหนึ่งพระราชามีพระทัยยินดีให้ตีคล้องร้องฟ้าตลอดทั่วพระนครและพระราชทานช้างม้าโคกระบือราชรถข้าทาสหญิงชายนักสนมกรมวังอย่างละร้อยละน้อยทั้งเครื่องประดับอาภรณ์กลางทัพปราศาสตร์เสวตฉัตรบูชาจินนาบาลบุรุษเป็นอันมากแล้วตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีพ่อข้าคลหบดีเศรษฐีพากันตระทรัพย์นับจำนวนกดโกดออกมาบูชาคุณจินนาบาลเป็นสมบัติอันมากมายที่จินนาบาลได้แล้วนี้ก็โดยกุศลและเจตนาอันยิ่งครั้นทำกาและกิริยาตายลงไปก็น่าจะบังเกิดบนดาวดึงสวรรค์ส่วนสิริธรรมะมหาเศรษฐีเมื่อจุติไปก็อุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นเดียวกันครั้นถึงพุทธศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะลงมาตรัสตินนาบาลเทพบุตรก็จะได้จุติลงมาอุบัติเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ามัณฑาลวดีครั้นต่อมาได้เสวยสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่40,000ปีก็ออกบวชเป็นเอหิภิกขุสำเร็จเป็นพระอรหันตชีนาสกสาวกแห่งพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้ามีนามปรากฏว่าตินนาบาลเถระสัตตมาสาโตเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับทราบเรื่องราวแห่งตินนาบาลบุรุษโดยแจ่มแจ้งดังนี้แล้วจงรุ่นเริงบันเทิงใจในกุศลและเจตนาสัมมาปฏิบัติที่ท่านได้ทำแล้วและจะได้ทำต่อไปบรรยายอธิบายขยายความหรือเทศศาสนาว่าการให้สำเป็นทานในเรื่องกฐินอานิสงส์กฐินตัวอย่างของผู้ถวายกฐินผู้อนุโมทนากฐินมาก่อนว่าสมควรเกศการเวลาแล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายพระธรรมเทศนากันนี้อัตมาเทศเดียวเพราะว่าท่านพระครูพนมท่านประสงค์จะให้อัดเทปไว้สำหรับญาติโยมหรือผู้ใดต้องการเขาจะได้เอาไปสร้างเพื่อประกอบความรู้เทศนาประโยชน์สันนิในอวสานการเป็นในสิ่งสุดจุดที่ลงแห่งการแสดงพระสัตมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเกศขอญาติโยมผู้ใจคุณทั้งหลายจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกให้เจริญด้วยลาภยศอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสันต์ไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านเทอญ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเทตนังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิตสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามะนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัตสันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาสนาสีลิสนิจังวุฒาปัญญายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง